สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่24กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการทำงานนะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ท่านควรจะมีไว้ที่โต๊ะทำงานครับถ้าท่านมีอาหาร5ชนิดนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมี5อย่างนะเลือกเอาอย่างที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาลองดูกันนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างครับอาหารชนิดที่1ครับง่ายมากครับน้ำเปล่าครับทำไมถึงแนะนำน้ำเปล่าก็ต้องบอกนี้ฮะว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยต้องการดื่มน้ำเปล่าวันละประมาณ8แก้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโดยส่วนใหญ่ 70-80% น่ะดื่มไม่ถึงนะครับทั้งที่8แก้วเนี่ยยังไม่ถึง2ลิตรเลยนะครับถ้าให้ดีเนี่ยควรดื่มประมาณ2ลิตรถึง2ลิตรกว่าๆเลยนี่จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับคนปกติทั่วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำเปล่านี่สำคัญมากและการดื่มน้ำที่ดีเนี่ยควรจะดื่มเฉลี่ยไปทั้งวันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเช้าดื่มลิตรนึงเย็นดื่มลิตรนึงกลางวันไม่ดื่มเลยแบบนี้ไม่ดีนะครับมันก็มีเช้าดื่มสายดื่มเที่ยงดื่มบ่ายดื่มเย็นดื่มก่อนนอนนิดนึงดื่มอย่างงี้แบบนี้ร่างกายจะได้รับน้ำอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ทำให้เราไบรท์ทำงานได้ดีหน้าตาผ่องใสเห็นไหมครับอาหารอย่างแรกง่ายมากเลยน้ำเปล่านั่นเองนะครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องน้ำแร่อย่างทานน้ำแร่ก็ทานนะครับอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำแร่นะครับอย่าเป็นใส่น้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2อันนี้ผมมีข้างตัวตลอดข้างโต๊ะทำงานตลอดนั่นก็คือถั่วครับถั่วนี่ดีมากๆเลย1คือโปรตีนสูงไขมันชั้นดีสูงเวลาทานแล้วเนี่ยเราจะมีความอิ่มเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวจะทำให้เราไม่หิวไปกินขนมจุบจิบนะครับบางทีเนี่ยพอเราหิวใช่ไหมเราก็ไปหยิบขนมเค้กคำหนึ่งขนมหวานคำหนึ่งชาไข่มุกคำหนึ่งแล้วรวมไปรวมมามันเยอะไงแต่ถ้าท่านกินถั่วเนี่ยมันจะอิ่มยาวนานนะครับแล้วก็น้ำตาลไม่สวิงทำให้โอกาสเกิดเป็นโรคเบาหวานต่ำนะครับเขามีไขมันชั้นดีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงยอดเยี่ยมมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าจะทำให้ไขมันชั้นเลวเนี่ยลดลงหรือคอเลสเตอรอลลดลงอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำถั่วอะไรก็ได้ครับถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ถั่วแมคคาเดเมียถั่วอะไรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้แต่แนะนำเป็นอบธรรมดาไม่ใส่เกลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเค็มมากเกินไปแล้วกินเพลินแต่วันนึงเนี่ยครับก็ไม่แนะนำให้เกิน1กำมือใหญ่ๆของท่านนะครับก็ลองกำดูว่าวันนึงสักประมาณกี่เม็ดแล้วกันนะครับข้อที่3ครับอาหารชนิดที่3ที่แนะนำก็คือดาร์กช็อกโกแลตครับตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์เยอะแต่ขอแนะนำว่าต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตที่ซื้อตามร้านขายขนมทั่วไปอ่ะมันมักจะไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตที่ดีควรจะเข้มข้น 75% ขึ้นไปคือมันจะขมอ่ะมันจะหวานนิดเดียวนะครับถ้าท่านทานแล้วมันหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะนั้นถ้าจะกินดาร์กช็อกโกแลตก็ไปหาซื้อที่เขียนว่าดาร์กช็อกโกแลต 70-75% ขึ้นไปจะขมหน่อยแต่ไม่ใช่กินทีนึงหมดทั้งอันนะก็กินคำสองคำแบบนี้ดีครับมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เราไบรท์ทำให้เราสมองแล่นทำให้เราแบบเขาเรียกว่าลดความเครียดได้ดีก็ลองทานกันดูแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกแฮปปี้เวลาเราได้กินของหวานนิดๆหน่อยๆก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับมาดูอาหารชนิดที่4กันบ้างที่แนะนำนั่นก็คือนมหรือโยเกิร์ตนั่นเองครับคือโยเกิร์ตเนี่ยบางทีมันไม่มีที่แช่เย็นมาอาจจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อ่ะมันก็กินแล้วอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ว่าถ้านมเนี่ยผมว่าก็คงกินได้ทั้งอุ่นเย็นหรือธรรมดาก็แล้วแต่ชอบแนะนำเป็นนมจืดนะครับส่วนจะนมอะไรนมถั่วเหลืองนมอะไรก็ตามเนี่ยก็เอาที่สะดวกแล้วกันนะแต่เป็นนมจืดนะครับก็จะได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งความอิ่มท้องนะครับก็ดีทุกอย่างนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือผลไม้นั่นเองครับผลไม้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทานอาหาร3มื้อไม่มีผลไม้เลยนะครับก็ทำให้เราขาดวิตามินต่างๆนะครับก็อาจจะพกไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับแต่ผลไม้ที่แนะนำเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนอะไรอย่างงี้นะโอ้โหตลาดแตกพอดีนะครับก็เป็นผลไม้พวกแบบที่ไม่อ้วนนะนะก็เช่นฝรั่งเช่นชมพู่นะครับแตงโมก็ได้นะครับก็ลองดูผมก็ทานบ่อยๆนะครับก็อันนี้ก็คือ5อาหารที่แนะนำว่าถ้าท่านทานได้ก็อยากให้มีติดโต๊ะทำงานเอาไว้ก็น่าจะเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยเราสดชื่นแล้วก็แฮปปี้
ไปตลอดการทำงานทั้งวันก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขทุกๆวันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย